อลองมาฟังอาสาเฟรมเวิร์กันบ้างนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่ามันทําอะไรได้แล้วมันทําได้จริงหรือเปล่าแล้วมันจะทํำยังไงถ้าทําอันนี้นะครับในเซสชันที่สองของผมมีเวลาอยู่ประมาณถึง3โมงนะก็เรื่องของ Metaverse Robot แล้วก็ AI นะครับมีคีย์เวิร์ดอยู่ประมาณ3-4คำนะครับก็มีคีย์เวิร์ดอาสาเฟรมเวิร์ คีย์เวิร์ดเมตาเวิร์สแล้วก็โรบอทแล้วสุดท้ายก็เป็น artificial intelligence อ่ะเรามาดูกันก่อนอาสาเฟรมเวิร์คคืออะไรนะครับมันคือแพลตฟอร์มในทุกสรรพสิง่งมันทำงานได้ทั้งเมทเทคเอทเทคมาเทคดิฟเทคฟินเทคแอคเทคไอโอที ek, 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 o T. โอ้โหกว่าจะพูดได้ขนาดนี้พิดมาประมาณ200กว่าเวทีพูดครั้งแรกนี้ก็ตกตกหลน่นๆไปนะครับก็มันทำมาเพื่อพี่น้องสตาร์ทอัพจรวดเนี่ยถ้าถ้าเราไปเห็นงานสัมมนาที่ไหนนะเป็นรูปจรวดนะเนี่ยคือสตาร์ทอัพ นะครับส่วน SME นะครับพี่น้อง SME ก็อาจจะเป็นรูปร้านคาจะคนละสเกลกันนะสตาร์ัพกับ SME ถ้าพูดไวๆก็คือ SME ก็จะสเกลกับ Repeatable ได้ค่อนข้างที่จะมีลิมิตแต่ถ้าเป็นสตาร์ทอัพเหมือนกับโตได้พันเท่านะครับแล้วก็ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยทำแอปพลิเคชันของตัวเองได้อย่างที่พี่ถามผมเมื่อกี้เดี๋ยวอาาไปทำไปแต่พี่ก็ต้องรู้ workflow ต้องรู้ pipeline ต้องรู้ว่าพี่จะหา dataset ที่ไหนต้องรู้ว่าพี่จะเขียนอะไรเข้าไปเพราะอาสามันไม่ใช่แบบเจวิสแบบในาย o r o n n a n ว่าแบบเอ้ย a r วิสมาทำโมเดลนูนะ่นนั่นนี่มันยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่ามันก็ง,ง่ายกว่าชาวบ้านกว่าเยอะดีกว่าพี่ไป็ช้ฟัตเตอร์คอตลินจาวาไพทอนโอ้โหพวกนี้เขียนกันปวดหัวนะครับจากนั้นถ้าทุกคนทำได้นี่คือโมเดลของผมถ้าทุกคนทำได้เรารวยไปด้วยกันไม่ใช่ว่าเจ้ารวยเจ้า,ววจาเดียว จ้ามือรวยเจ้าเดียวอันนี้ผมไม่ไม่ใช่โมเดลบิสเนสโมเดลอาสาอยากให้ทุกคนที่แบบเปิดโอกาสให้เข้ามาทําเปิดโอกาสให้เข้ามาทำ,เป,าเ,าาทำเปิดโอกาสให้ทุกคนที่สามารถที่จะเข้าถึงพวกเทคโนโลยีนี้ได้แล้วเงินมันจะไหลเข้ากระเป๋าเพราะมันมี API ต่อต่อกับพวก Payment Gateway อยู่แล้วนะครับตรนี้อาสาก็อยากให้เป็น Printing Money Machine สำหรับทุกคนนะครับเพราะเราเป็น PA S นะครับ Platform as a Service Platform as a Service นะก็ ตานาฟต้องเป็นไงต้องเป็นปริ้นติ้งมนันนี่มาชีนไม่งั้นเขาไม่ลงหรอกดูรายการชาร์กไหมชาร์กเนี่ยบางเจ้ามีรายได้แล้วเขายังบอกเลยขอผ่านครับขอผ่านครับเห็นนะต้องดูนะต้องดูดีว่าบางทีนักลงทุนเขาเขาไม่ได้ว่าจะมาลงสม 4, สีสมแปดแม้เงินเขาจะเยอะก็ตามวันไหนไม่ได้ใช้เงินจะเป็นไข้อะ่ะมีคนอย่างนั้นนะครับพวกโคดิ้งคัมปานีเงินมันมันมหาศาลนะ่ะแต่เขาไม่ได้มาอยู่ดีโยนเงินไม่ใช่นะเราต้องมีขอไปเสิร์ฟเขา บิสเนสโมเดลของอาสาเป็นนี้นะครับเรามีแพ็กเกจอยู่นะครับมีแพ็กเกจอยู่อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆตัวนี้นะครับหนึ่งวันเนี่ยหนึเ้หรียญที่ผมบอก70บาทเนี่ยตอนนั้นคิดนะครับแล้วก็1เดือนส9 9 9 6เดือน2อ9 9 9แล้วก็1ปี12เดือนเนี่ยสี่ร้นะครับพี่ๆก็ซื้อได้เลยในอาสา ai นะครับแต่ทีนี้ ก็ถ้าพี่ๆจะไปทำบิสเนสของตัวเองก็สืบเนื่องมาจากหัวข้อเมื่อซฟชั่นที่แล้วนะครับเมื่อ5้าเซนติสี่เนที่แล้วก็พี่ๆต้องมีบิสเนสโมเดลแบบนี้ต้องคิดตัวเลขไปเลยถามว่าราคานี้ผมเบสออนอะไรก็อย่างที่บอกผมขายความต้องการผมไม่ได้มามีราคากลางเนี่ยผมตั้งเองมันเรื่องของผมถ้าพี่ๆชอบก็ซื้อถ้าพี่ไม่ชอบพี่ๆก็เลื่อนผ่าน ไม่ต้องมาคิดมากไม่ต้องมาบอกผมผมไม่ต้องมาบอกพี่ๆว่าผมเป็นคนใจช่วยผมด้วยไม่ไม่เอาในสนามเทคโนโลยีไม่มีคำว่านั้นเราแข่งในระดับ g l o b a l นะครับอ่ะต่อนะครับนี่คือลูกค้าเรานะอเมริกาอินโดอินเดียเนเธอร์แลน์ฮ่องกงพวกเนี้ยเขาก็มาใช้ของเรานะพวกนี้ก็ใช้กันต่อไปทีนี้ ถ้าพี่ๆไปใช้แพลตฟอร์มของต่างประเทศเนี่ย Unity Unreal Python Flutter Kotlin Java เนี่ยพี่ๆเสียตังค์ท่านเนี่ย7.4พันล้ยนดอลลาร์ซึ่งเราก็เสียอยู่ยทุกคนก็ยินดีจ่ายนะครับซื้อแต่ถ้ามาใช้แพลตฟอร์มอาสาเนี่ยพี่ๆประหยัดเงินไป5.2พันล้ยนดอลลาร์นะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะถูกอ่ะเพราะเราเราไม่ได้ต้องให้สามสคริปชั่นทุกเดือนถ้าพี่ไปใช้พวกแพลตฟอร์มคา,าวต,าต่างๆผมไม่เอย่ยชื่อนะพี่ๆต้องสอบสคริปทุกเดือนนะ นะครับอย่างแพลตฟอร์มเออาย่างเงี้ยเอาเอาโทรศัพท์มือถือไปส่องอย่างเงี้ยพ,พี่ต้องจ่ายทุกเดือนแล้วมีบางบางแอปนะ่ะที่ได้รับทุนมาแล้วทุนมันแค่ปีเดียวถูกไหมถ้าใครเคยได้รับทุนจากทางมั่งลับแล้วพอทุนหมดแล้วเป็นไงไม่ได้ต่อแอปอันนั้นที่ทํามาเป็นไงครับเจ๊งเสียแอปดีนะแต่ว่าพอเวลาไม่สับสกิปชั่นต่อเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้เพราะนั้นแต่อาสาไม่ใช่โมเดลนั้นก็คือถ้ามันออกเป็นแอปปุ๊บก็มันพอมันหลุดจากต้นแล้วมันไม่มีเน่าเลย มันก็อยู่อย่างนั้นลอยอยู่อย่างนั้นนะครับนี่คือข้อดีอันนี้ก็คือพันเนอร์ของเราตอนทําสไลด์นี้มียีิบเก้าตอนนี้มีอยู่ประมาณเจ็ดสิบสี่นะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณเจ็ดสิบสี่นะก็เป็นเรื่องสําคัญลูกค้าเรานะครับลูกค้าของเราของอาสาเฟรมเวิร์กก่อนนะครับคีย์เวิร์ดคำแรกก็มีพี่ประหลาดภู้ลงละครแห่งชาตินะครับสุรัตเกาะเกตนะตรงนี้เดี๋ยวตอนหลังเดี๋ยว,ยวผมจะมีภาพให้ดูลุงสุรัตที่อยู่เกาะเกตก็เป็นโอท็อปาดาวท่านปัน้นเครื่องปั้นดินเผาอยู่ พวกนี้พอตอรี่นะครับซึ่งท่านก็บอกเราว่าเนี่ยก่อนจะทำแอปเนี่ยใครมาหาท่านท่านก็ต้องพูดตลอดใช่ต้องพูดกับลูกค้าเนี่ยทำอย่างนี้นะทำพอมีแอปก็บอกเออไปโหลดแอปนไปโหลดแอปไปดูในแอปเพราะแอปมีหมดเลยวิดีโอก็มีภาพก็มี Google Map ก็มีเบอร์โทรก็มีอะไรอีเมลอะไรก็อยากอะไรติดต่ออะไรก็ไปอยู่วันนั้นก็ไม่ต้องไปทำนู่นทำนี่อะไรก็มันก็สะดวกสะดวกแก่เขานะครับสะดวกแก่เขาอยู่นะนี่คือรางวัล ที่เราได้เห็นนะรางวัลของวอชรเราก็ได้นะครับสภาวิจัยแห่งชาตินะสภาวิจัยแห่งชาตาิซูมให้ดูตัวใหญ่หน่อยของวอชรเรานี่ได้ปี2019ได้รางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับดีมากเลยนะครับได้ดีมากแล้วก็2020นี่ได้รางวัลประกาศเกียรติคุณนะครับก็ในหมวดเทคโนโลยี ศาสตร์สนเทศและนิเทศศาสตร์ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็น่าเป็นเกียรติแล้วก็เป็นความภูมิใจต้องขอบคุณวชด้วยก็คือผมพูดง่ายๆอาสาเกิดจากวชอาสาเกิดจากงานเนี้ยงานวันนักประดิษฐ์เพราะนั้นน้องๆที่เข้ามาฟังพี่เกิดจากงานนี้ผมจําได้เลยครั้งแรกที่ผมรู้จักงานวันนักประดิษฐ์เนี่ยเมื่อหปีที่แล้วผมไปอยู่บูธอะไรรู้ไหมบูธเล็กๆที่งอกขึ้นมาเล็กๆเขาบอกเขาให้ผมเขาให้โอกาสผมอะ ปกติเขาไม่ให้ง่าๆนะเพราะผมใบช้าด้วยเพราะผมเพิ่งมารู้ว่าแบบเออมันมีงานนี้ผมก็ไปติดต่อเขาทีหลังเขาก็ยังให้ผมอ่ะดูบูธเล็กๆผมไปถ่ายรูปผมยังมีรูปอยู่เลยใครใครไปหาบนเน็ตกน็น่าจะเห็นผมก็ยืนเก๊กเนี้ยเนี่ยท่าเนี้ยน่าจะเห็นอยู่ผมเกิดมาจากปีนั้นแล้วพอปีต่อไปเนี่ยปีสองพัสิบเก้าผมได้ขึ้นมาเลยแล้วตอนนี้ผมก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ประกวดละผมก็มา อย่างคราวที่เราไปพูดรีเซอร์เอ็กซ์โปนะครับอันนี้ก็มาพูดนี้ทามาให้ดูทําไมมาอวดอรอบอกพี่ม่คีย์วดหรือเปล่าไม่ใช่ถ้าอยากทําแพลตฟอร์มอยากให้คนอื่นเขาเชื่อถือต้องมีอันนี้ไม่ใช่อยู่ดีไปทําแพลตฟอร์มแล้วมาบอกอใ,ใช้เธอพอคนไม่ใช้ก็ไปบอกคนอื่นว่าโอ้ไม่สนับสนุนเราเลยหนึ่งสองสไม่ใช่สตาร์ทอัพอย่างนั้นคือเราต้องมีอะไรที่ให้ชาวบ้านเขารู้ แพลตฟอร์มเราทำอ่ะมันคุยกับคนเขาไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเพราะมันเป็นเทคโนโลยีเขาก็ไม่รู้หรอกเขาก็ทํางานปกติของเขาไปในทุกวัน everyday routine เน่ะเพราะนั้นเราต้องมีพวกเนี้ที่แบบโอ้โหอ้นี่มันเคยได้รางวัลด้วยคนนี้ก็เคยขึ้นเวทีหนึ่งสสมสี่มันก็จะคุยกับเขารู้เรื่องอะไรเกิดรู้ไหม reliability เกิดความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มมันเกิดไม่ใช่บอกว่าได้รางวัลเอามาอวดไม่ใช่นะครับมันคือมันเป็นสิ่งที่มันบังคับ มันเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นว่าแบบมันต้องทํานะครับทีนี้ทํทาทําไมอาสาเฟรมเวิร์กเนี่ยยูดี้ทไมถึงคิดจะทําก็ภาพนี้เลยครับนี่คือเครื่องยนต์สันดาบที่ตอนนี้เขาเลิกเลิกเล่นกันแล้วเขาใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหมดแล้วแต่ประเทศไทยก็ยังอะไรไม่รู้อยู่ไหนเลยโพซิชั่นบ้านเราเครื่องยนต์นะครับข้อเหวี่ยงสามเหลี่ยมนะครับสุดยอดเลยข,ของเครื่อง m a ส d a นะครับมาสด้ เขากําลังจะปลุกขึ้นมาใหม่และใช้ EV ชี๊ยใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับแต่ว่าจริงๆคนคิดก็เยอรม,มันพวกนี้ส่วนใหญ่เทคโนโลยีเยอรม,มันเกือบทั้งนั้นแล้วญี่ปุ่นก็มาซื้อแล้วก็มาพัฒนาต่อยอดขนาดอย่างนั้นบ้านเราก็ยังไม่มีเลยเพราะามันไม่ใช่ไม่ใช่การทำแต่เครื่องยนต์มันเป็นเรื่องของอะไระดูใกล้ตัวหน่อยแพลตฟอร์มเทคโนโลยีมันเป็นเรื่องของมาเก็ตติ้งมันเป็นเรื่องว่าทำไมถึงต้องใช้อ่ะ อย่างอาสาเฟมเวิร์กเมื่อกี้เอา้ามาหนึ่งเดือนหกเดือนสิบสองเดือนบางคนจะกดซื้อเนี่ยบนเว็บอาสา ai เนี่ยยังลังเลเลยเออจะซื้อดีเพราววะนี่วันนี้เจอวิทยากรเดี๋ยวขอดีกว่ามั้งขอฟรีดีกว่าหยอกหยอกนะอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันก็มาจากต่างประเทศหมดเลยนะอาสาเฟมเวิร์กก็เริ่มตอนปีสองพันนะครับเราก็อยากมีเทคโนโลยีเป็นของเราบ้างไม่ใช่ว่าเอไอก็อ่ะไปใช้นี่สิ อาสาเจอคำหนึ่งเป็นคำหนึ่งที่แบบขี้เกียจไปเถียงด้วยปวดหัวบอกว่าอะไรรูป้ป่ะใช้อาสาบริษัทไม่เห็นจะใช้เลยนักษาเอาไปใช้ได้ยังไงไปหาไรายได้ไม่ได้ปวดหัวขี้เถียงเราไม่ได้ตั้งมาเพื่อให้เอาไปทำงานในบริษัทเราให้มาเพื่อ,อไปทำสตาร์ทอัพอยู่ในห้องนอนก็สร้างแอปของตัวเองขึ้นมาถ้าใครมีมายเซตที่จะเป็นเอ็มพอยรอะไรอย่างนั้นก็เลื่อนผ่านเราไป ผมไม่ได้มาไล่ลูกค้าแต่บางทีเราขายทุกคนไม่ได้จําไว้เลยนะครับสืบเนื่องอจากต่อย,ยอดเซสชันที่แล้วว่าจะทำไงมีอะไรเราขายของให้ทุกคนไม่ได้เราขายได้แต่ให้ได้บางคนตรงเนี้อย่าไปพยายามไปเปลี่ยนเขาเขาไม่ชอบเราก็ก็ช่างเขาเขาจะด่าเราก็ปล่อยให้เขาด่าไปแต่เราก็มาทําตังของเรานะครับทุกวันนี้คนวัดกันวัดกันที่อะไรครับเราเป็นทุนนิยมนะครับทุนนิยมหมายความว่า ไม่มีทุนเขาไม่นิยมนะครับยับจนเขาไม่นิยมทําธุรกิจเราคุยกับคนมีตังเท่านั้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญอย่ามาหาว่าอ่ไม่พี่แม็กแบงชน,ชนชมันเป็นบนะิสเนสอ่ะก็เขาทํากันอย่างนั้นนะ่ะไม่งั้นมันจะหาตังจากไหนนะครับตรงนี้นะแล้วต้องเคลมเลยว่าเทคโนโลยีเราเนี่ยมันเหนือกว่าคู่แข่งอย่างไรพี่แม็กก็เคลมมาคุกเวทีก็บอกว่าเรามีเทคโนโลยีเหนือกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยยี่สิบปี พะหลายๆที่ดูก็เข้าเส้นบางที่ก็ดีบางทีก็โกรธผมโอ้โหอะไรเนี่ยมาขี้โม้หนึ่งสองเรามีภาษาเป็นของเราเองภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยที่ทุกคนใช้ภาษาอะไรจาวาภาษาซีภาษาซีชาร์ปภาษาไพทอนภาษาประมาณหนึ่งสองสี่ภาษาแล้วทุกวันนี้เป็นไงสแกชใช้ไอ้อ็มโคบิดทำอะไรหนึ่งสองสี่เนี่ยมันเป็นภาษาจากต่างประเทศทั้งนั้นแต่เราคิดภาษาอาสาขึ้นมา เพื่อไว้สําหรับตอบโจทย์ให้คนที่สามารถที่จะทําแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายๆคือทําด้วยภาพอะ่ะมีภาพก็ทําแอปได้สมัยก่อนก็คิดแม่ทำไมวาดรูปแล้วทำไมมันไม่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์วะก็ต้องมีคนคิดอย่างนี้มีคนมาบอกพี่เหมือนกันว่าแบบเออเนี่ยมันเหมือนตอนเราเด็กๆเลยนีพอเขาวาดภาพได้อยากให้มันเป็นโปรแกรมแต่มันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวนี้มันเป็นไปแล้วด้วยอาสาเฟมเวิร์ก็ทําด้วยภาพแค่นั้นจบทําแอปขายเลยขึ้น Google Play Store ์ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดประเทศทั่วโลกนะครับเป็นเทคโนโลยี เป็นเทคโนโลยีเทคโโนลยีเดียวในบ้านเราที่มีตรงนี้อยู่เพราะนั้นเราถึงกล้าเคลมไงนะครับทีนี้เวลาขายมันต้องมีอย่างนี้เป็นคอมเพ t i ิ i ท e ฟ a ล d s สเค e คือคือ,คอต้องเทียบอะเทียบกับตลาดอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาด 3D ตลาดคอมพิวติงตลาดโรบ,บอทตลาดคิดอาสาเฟรมเวิร์กทำได้หมดเพราะอะไรเพราะเรามีภาษาเป็นของตัวเองไงบางคนบอกคิดไบคิดไบคิดไบขายยังไงอะทำเสร็จแล้วเอาไปขายยังไงให้เด็กใช้ ไม่รู้เนะี่ยมาบอกเป็นแพลตฟอร์มแห่งชาติอ้าแล้วบอกให้เด็กเรียนเขียนโปรแกรมเออเรียนเบื้องต้นอ่ะดีแต่ประเด็นคือยุคนี้เด็กมันต้องเอาไปแข่งหรือเปล่ามันต้องเอาไปขายหรือเปล่าแล้วทําบนนั้นอ่ะมันขายไม่ได้ถูกไหมอาจใช้ไพทอนขายยังไงเอาซอสโค้ดไปให้เขาแล้วเขาไม่จ่ายตังค์ทำไงไม่รู้แล้วก็ไปไปโพสบนเน็ตเน,นเนี่ยโดนมิจฉาชีพหลอกเนี่ยมีเยอะแยะมากมายในกลุ่มโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยสมาคมสมาคมอะไร มันก็มีมิชาชีพหลอกไปแต่ถ้าใช้อาสาทำเป็นแอปพลิเคชันขึ้นบน Google Play ออยากซื้อก็ปจ่ายดิจ่ายบนมันก็เพ์เซฟกว่ากันเยอะนะครับเพ์เซฟกว่ากันเยอะนะโอเคนะครับเนี่ยอันเนี้ยที่ที่ผมบอกผมทำเป็นแบรนด์ผมอีกตัวหนึ่งชื่อว่า Salos X Battle ก็เป็นเกมตลาดเกมเป็นตลาดหนึ่งที่มีความคาแรคเตอร์คือมันขอมันไม่เน่า บางทีเราเขียนโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูเก่าไปแต่ถ้าเป็นเกมอย่างเงี้ยเกมเมื่อปี2007เดี๋ยวผมก็มาขายใหม่เดี๋ยวว่าผมก็ขายเรื่อยๆญี่ปุ่นเขาขายกันแบบเลเทะเลยอะ Final Fantasy อย่างเงี้ยขายเกม8บิตรีมาสเตอร์อย่างเงี้ยเพราะนั้นมันเป็น Business Mo เด l อีกอันหนึ่งที่อาสา,ษาษเฟรมเวอร์ก็สามารถที่จะทำเกมได้นะครับอันนี้ก็เป็นตำลงตำลาที่ผมบอกไปตอนต้นนะอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเรานะครับลิขสิทธิ์ของเรา จริงๆผมมีลิขสิทธิ์อยู่54ชิ้นถ้าไปเซิร์ชในของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับตรงนี้ก็ถ้าใครอยากจะทำแพลตฟอร์มอยากทำอะไรเนี่ยต้องต้องมีตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับทีนี้อาสาเฟมเวิร์กเนี่ยมันสมมติถ้าฟังมาตั้งนานแล้วอยากใช้แล้วมันมีขั้นตอนอยู่3ขั้นนะดาวน์โหลด develop deploy ดาวน์โหลด develop d e p l อ y อีกทีนะครับดาวน์โหลดก่อนนะครับ Dev e ล o p แลวสุดท้ายก็มา deploy โ okay. อเค3ขั้นตอนนะครับง่ายๆ เข้าไปที่ asa.ai ก่อนเข้าไปที่ asa.ai ก่อนนะครับเข้าไปเลยนะแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดทีนี้มันต้องดาวน์โหลดมา2ตัวคือดาวนโหลดตัวนี้ไว้รับพรีวิวพรีวิวตัวงานของเรานะครับตัวนี้ถามว่าทำไมมันไม่เล่นผ่านเว็บบางคนบอกโอ้ยนี่งายสก,กัดเล่นผ่านเว็บ Python ผมเขียนผ่านเว็บผมใช้โค้แลบผมใช้1 2 3 4งสาสอะไร asa framework เป็น gpu มันจะรีดเลนประสิทธิภาพของ GPU และ CPU บนเครื่องของทุกท่านอย่างทุกยหยาดหยดเคเห็นไหมเป็นสาบคนเล่นเกมเนี่ยมันต้องรีดเลนพลังประสิทธิภาพของ GPU มันเลยต้อง i n s t ตอ l ไงมันสามารถรันได้ 60fps นะครับบน Android ตั้งแต่อ r e a รีมซ d นวิ h 4.0.2จนไปถึง a n d r o i d ลุนปัจจุบันด้วย GPU เพราะนั้นนี่คือความ Different ถ้าน้องไปใช้ Python ไปใช้ Tur t l e Python ไปใช้ฟัตเตอร์โอ้โหผมผมฟังจากอาจารย์ท่านหนึ่งที่ไม่เอ่ยมหาลาัยแล้วกันท่านบอกโอ้โหเรียนฟัตเตอร์เรียนทั้งเทอมเลยเพิ่งจะได้คลิกหน้านี้ไปหน้านี้แล้วเครื่องกระตกอย่างแบบกึกกักกึกกกแต่พอเอาอาสาไปใช้นั่นแหละแป๊บเดียวชั่วโมงเดียวทำดัชบอร์ดได้เลยแปะนี่ไปหน้านี้ทําสินค้าไปหน้านูาน้นพร้อมขายมันคนละสเกลกันนะครับถ้าตรงเนี้ยมันก็ต้องลงเครื่องและถ้าอยากดีพลอยก็ต้องลง Android Pa c k นะครับตรงนี้นะวิธีการก็ติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราซัพพอร์ตเฉพาะ Windows นะทางบ้านนะทางบ้านอาจจะแบบมีเครื่อง Mac อะไรอย่างงี้เราซัพพอร์ตเฉพาะ Windows โปรแกรมดีๆมีอยู่แค่บน Windows นะจ๊ะอันนี้หยอกๆแฟนๆ Mac เดี๋ยวเครื่องผม <c oughs> นะไม่มีอะไรนะครับ <c oughs> ก็มีผมเป็น Windows Family Dev นะผมไม่ใช่ Mac นะครับทนีนี้น้นาหน้าสาวแฟนเวิร์กนะอยากใช้ก็ดาวน์โหลด Develop Deploy ดาวน์โหลด Develop Deploy ทีนี้มา Metaverse บ้าง คำนี้เป็นบัสเวิร์ดมาสักพักแล้วแต่เดี๋ยวตอนนี้มันก็จางๆทีนี้ถ้าจะเข้าโลกเมตาเวิร์สทุกคนต้องมีอะไรก่อนครับอวธตาานี่คืออวธตาาที่สร้างขึ้นมาแล้วดิสเพลย์บนอาสาพวกนี้เจเนเรตมาจาก AI หมดนะเว้น mm hmm. ตัวนี้ตัวนี้ใช้มือปั้นเนาะของคุณพอทอสกาเขาปั้นมานานแล้วแต่นี่คือเรนเดอร์ในอาสาหมดเลยพวกนี้ปกติจะเป็นฟอร์แมต gltf ข้างบนเห็นนะ เซลที่ F2 เป็น FBX หรือว่าเป็น USD เป็นฟอร์แมตที่เขาใช้เล่นเกมกันนะนะครับเป็นฟอร์แมตที่เขาใช้เล่นเกมกันพวกนี้จะคอนเวิร์ตเข้าไปเป็นอะไรครับอสาเจ o m e t b a r y อสาจ e r binary นะครับผมตรงนี้ก็สามารถดิสเพลย์ได้อย่างที่เห็นพวกนี้ AI 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 แล้วก็ AI ทําหมดเลยเพราะนั้นคนที่เรียนสายอาร์ตคนที่เรียนที่ตอลอาร์ตผมมองว่าบางทีก็ต้อง ยับตัวกันโอเคไหมครับประมาณนั้นนะโฟโตแกรมมิตีโฟโตกรมมิตีคือเราสามารถที่จะใช้กล้องถ่ายรูปเนี่ยสแกนได้ทั้งเมืองเลยในอาสาเฟรมเวิร์กตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นโมเดลจาก Sketchfab นะที่เขาใช้ p h โต o กรมม t y ีสแกนแล้วเราก็มาโหลดในอาสาเฟรมเวิร์กคือเราคอนเวิร์ตจากฟอร์แมต gltf นะครับให้ไปเป็นฟอร์แมต glb ของเรานะครับตรงนี้ ก็ถ้าบ้านเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับเราถ้าบ้านเรามีเหมือนกับว่าสิ่งที่ปลูกสร้างที่อยา่างกับสแกนเนี่ยก็ามาสแกนด้วยอาสาได้หรือทำเป็นแบบนี้ก็ได้นะเซอรียล so เนี่ยอ้นี้ลิตเติ้ลโตเวนะครับตรงนี้ก็สามารถดิสเพลยบ์บนบนอาสาได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ NFT เราก็ทำได้นะ NFT เราก็ทำได้นะครับเนี่ยโปรแกรมมาติคอลลี่ก็คืองาน NFT มันจะเหมือนกับงานกาชา เราต้องกําหนดไว้ก่อนว่าเราจะมีตัวที่ขายแพง,งๆไงกี่ตัวมีการ์ดมาสักหนตัวขายแพงสุดเลยและที่เหลือระดับ S S ก็ลองลงมาแพงสุดก็ S S R ล, <SS> ลองมาก็ S S ลองมาก็ S อะไรเงี้ยมันมันก็เป็นสัพท์ของ N F T อารก็ทำได้อาสาได้ก็ผมมึงบอกไงมันทําได้หลายอาชีพนะครับมันทําได้หลายอาชีพโรบอทเราก็ทําได้เรามีโรบอทซ a n บ b ็อกให้นะครับคือปกติในโรบอทเนี่ยมันจะมีหุ่นยนต์หลายประเภทใช่ไหม เออเวลาเวลามาใส่ในอาสาตัวเนี้ยแต่แต่อันนี้ไม่ใช่ UI ของเรานะเราเรายังเปิดไม่ได้ตรงนี้นะครับอันนี้เราให้ดู UI ของไอ้ไซเบอร์อะไรเนี่ยโบติกไปก่อนแต่ว่าเราก็มีเซนเซอร์เราก็มีมอเตอร์ให้ในการที่จะเคลื่อนเคลื่อนที่เคลื่อนไหวขุนยนต์และคีย์ฟีเจอร์ของอาสาเนี่ยเป็นแบบนี้คือเราสามารถเรนเดอร์แบบ 3D ร e a l Time Rendering ได้ก็เหมือนกับที่เมื่อกี้เห็นเรนเดอร์อวตาร นะครับเราไปได้หมดเลยนะไปได้ทั้งบนโมบายเดสก์ท็อปทีวีแล้วก็คอนโซลคือพวกตู้คีย์ออสอะไรพวกนี้ปกติตู้คีย์ออทเขาใช้วินโดว์แต่ของเราไม่ใช้ ARM CPU ARM ก็ได้ทำนะครับรันทีดีโมเดลเราซัพพอร์ต g ีเอทีเอนะครับ FBX v r เอแล้วก็ PMX v r มเนี่คือพวกอะไรครับพวก VTuber อร์นะครับ VTuber ที่เป็นตัวการ,นะร์ตูนเนี่ยพวกนี้เราก็มาโหลดในอัลซาได้ เพราะว่าจริงๆมันก็คือ GLTF GL ที่เป็น Binary ่ทั้งนีงนะครับแล้วก็มี Bone แล้วก็มี Morph Animation นะครับเรา Support IKFK นะแล้วก็มี Physics นะครับอันนี้ลงลงเทคนิคข้อเทมหน่อยนะนะมี Network มี Motion Capture นะครับ b v h แล้วก็ Facial a n i m a t e พวกนี้นะครับเราก็มีให้ในพวกนี้ที่ที่ที่เป็นลักดอเทคโนโลยีของเราเพราะว่าหุ่นยน์ไม่ต้องใช้ลักดอ คือเราต้องมี collision shape ก่อนนะครับเป็นตัวที่ไว้สําหรับเช็คการประทะนะเสร็จแ,แล้วเราก็มีจอยอะไรต่างๆนะครับตรงนี้เราก็มีให้ทีนี้อาจจะเป็นเชิงเปเปอร์หน่อยนะครับไม่เป็นไรนะทีนี้เรามีนี้ด้วยนะ d r i v e r l e s s vehicle sandbox คือตรงนี้มันมันเหมือนเกมขับรถอะแต่ว่าเราสามารถเขียน AI ลงไปได้นะครับเพราะว่าเรามีคาเทมเพลตให้คาเมล่ให้แทร็กให้สนามนะครับ p h ส s i ส์ซิ m u l a t แล้วก็ uh, ตัวอาสาสคริปต์ตัวนี้ที่เป็น,ท,ปนที่บอกเป็นภาษาของเรา นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอวันลิลิสนะครับรอวันปล่อยนะตรงนี้นะแล้วก็พวก Virtual i n f l u e น c e r นะครับพวก Vir t u a l influencer ตรงนี้เราก็ทำได้คือเราสามารถเรนเดอร์ได้3ระดับเป็นแบบการ์ตูนเนี่ยอย่างเงี้ยเงี้ยการ์ตูนเนี่ย,รรยครับหรือเป็นแบบเซ r รีเลเนี่ยเป็นแบบเกมใช่ไหมและนี่เป็นแบบ Virtual Realistic นะครับ นะครับเราเร n เดอร์ได้3ระดับนะแต่นี่นี่เ e นเดอของผมนะแต่ไอตัวนี้กับอันนี้มันเป็นของคนบนเน็ตนะครับนะแต่ก็มา render ด้วยอาสาได้เราสามารถเรนเดอร์ได้เป็นแบบภาพนิ่งวิดีโอแล้วก็เรียลไทมเพราะว่าเรามี PBR นะครับ Physical l y Based Real Time Rendering ตัวเนี้ยไว้สำหรับในการเรนเดอร์เกมให้มันดูสมจริงสเกเลตันโพส t อนิเม t e พวกเนี้เราก็มีโหมด Facial Animation นะครับ c อ m พิว e r อร์ i o n นะพวกเนี้ยเราก็มีให้นะ แล้วก็เราทำ NLP ได้อันนี้ไปเ,เร็วนิดนึงนะครับเราทำ NLP ได้นะครับ Natural Language Processing นะรนะตรงนี้ก็สามารถทำได้เนี่ยพวกเนี้ย AI อย่างอย่างที่พี่ถามเมื่อกี้ว่าจะเทียบได้ยังไงก็ทำอย่างเงี้ยเทียบเงี้ยมีภาพต้นฉบับใช่ไหมเออแต่ถ้าเอาภาพผมมาเทียบกันเนี้ยมันก็ไม่ตรงอนะเส้นมันไม่ค่อยตรงแต่ถ้าเอาต้นฉบับกับต้นฉบับมาเทียบกันหรือภาพที่มันคล้ายๆกันมันก็จะตรงมากกว่าเนี่ยพวกเนี้ยก็สามารถทําได้นะแล้วก็มีพสต์ นะครับมีเฟสเด TECTION d ด TECT HAND เด TECT ตรงนี้ตรงนี้เอาไปทํานี้ได้ไอฟิตเนสอ่ะเวลาแบบยกขึ้นยกลงยกสุดลงสุดก็จะได้แบบได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็มีไอตัวไพล่ลายตัวนี้ให้นะครับตรงนี้เราก็พยายามสเกลนี้ไปที่บุซาชิโนนะนี่โปรเฟสเซอร์วิลัตก็ท่านก็เป็นคนไทยแต่ว่าท่านเป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ทีน่นะู่นนะเราก็ไปพูดที่มูซาชิโนตรงนี้นะครับอาสาก็บรรจุลงในหลักสูตรของอตัวบาซาย ของจุลาที่เป็นอินเตอร์นะครับตรงนี้ก็เราก็พยายามที่จะสเกลให้ให้ให้เรียนอาสาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็อ,อันนี้สกสวที่ตอน,นั้นพูดนะครับเขาก็บอกว่าสกสวนะครับเปิดเวทีถอดความสำเร็จตรงนี้อาสาเฟรมเวิร์กซอฟต์แวร์นักวิจัยพัฒนานะครับแอปฝีมือนักวิจัยถย่ายคุณภาพ ระดับโลกนะเรามีลูกค้าแล้วอยู่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนทั่วโลกลูกค้าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนทั่วโลกนะที่ที่มาเข้ามาใช้นะครับตรงนี้นะนี่แล้วก็รางวัลที่ที่บอกเมื่อกี้ที่ที่เป็นภาพอะ่ะอันนี้นี่ก็เป็นรางวัลเพราะเวลาเราไปพิชเราไปหาไรายได้อย่างเงี้เราก็ควรจะมีพวกนี้นะครับพวกนี้อยู่เนี่ยรางวัลที่งานวันนักประดิษฐ์เนี่ยที่เขานั่นไปแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกรางวัลใหญ่ ก็รางวัล IP Champion นะครับของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่เขาให้คนที่ไปจด IP แล้วก็เข้ามาแข่งขันกันนะครับตรงนี้อันนี้ไปที่กวางเจานะไปประกวดที่กวางเจาตรงนี้อาสาเฟมเบิร์กนะอันนี้ชนะดีป้ามานะครับตรงนี้อันนี้คืออีกผลผลิตหนึ่งที่เราสามารถที่จะเรนเดอร์จากอาสาแล้วก็เอาไปทำเป็นงานอาร์ตได้ก็คือภาพภาพเนี้ยนะครับเรนเดอร์มาจากอาสาเฟมเบิร์ก นะเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะไปทำงานอาร์ตในโลกเมตาเวิร์สต่างๆได้นะครับอันนี้ก็งานรีเสิร์ชนะตรงนี้นี่ก็เป็นที่อบรมไปนะนี่ MOU คือ,คอ,คอเราเราก็พยายาม MOU จะสเกลให้ไปใช้ในหลายๆมหาวิทยาลัยอันนี้ที่จอมบึงนะครับราชวัฒจอมบึงอันนี้ที่ท,ท,ที่มมบุรพานะครับที่ที่เรานั่นนะแล้วก็นี่ที่นาลีนุก,กูลเนี่ยที่อาสาเฟรมเวิร์กไปนะครับเราก็พยายามที่จะใช้ ตรงนี้โอเคนะครับทีนี้เนี่ยตรงเนี้ยที่บอกไปลูกค้าอาสาเฟรมเวิร์กมันไปช่วย SME อย่างไรเพราะบางทีพี่ๆหรือว่านอ้องๆอาจจะงงเอออาสามันทำอะไรได้เนี่ยรถด,ดีเด็ดเคยไปกินมาร้านเตี๋ยวเนี้ยผมก็ไปกินอร่อยดีเราก็ไปทำแอปให้เขาส่งทีมนักศึกษาไปบอกเนี่ยเดี๋ยวเราทำแอปพลิเคชันให้เป็นเมนูเพราะตอนนี้้านค้าเมนูก็เข้ากูเกิลได้เวลาลูกค้ากดเข้า,ขากูเกิลได e ก็ มันไม่ค่อยสร้างแบรนด์เท่าไหร่อย่างเนี้ยร้านไอศครีมกัสแรมกูดอย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ยก็เป็นไอศครีมที่โฮมเมดที่น่าสนใจนะครับช่างแมนอย่างเงี้ยช่างแมนก็เป็น s อ SM e เอที่บริการเรียกช่างนะครับเราก็ไปทำแอปพลิเคชันให้หรือมูนิธิเนี่ยมูนิทิบ้านกัญญาพัฒเนี่ยที่รับน้องหมาน้องแมวที่จอนจัดมาเนี่ย เราก็ไปทําให้แล้วใครอยากจะได้น้องหมาน้องแมวแบบไหนที่เขามีก็สามารถติดต่อได้นะครับหรือร้านเนี่ยตรงนี้ถ้าใครไปเซ็นทรานเชียงใหม่จะเห็นร้าน SOS เนะครับก็เราก็ไปทำแอปพลิเคชันให้นะครับตรงนี้ร้านใบเนียงอ่าผมว่านะ่าจะเคยไปซื้อกันแถวก็มีตามห้างทั่วไปนะครับเป็นร้านสุขภาพเราก็ไปทําแคตตาล็อกให้นะครับเราก็ไปทําแคตตาล็อกยังไม่หมดนะ <laughs> ก็มีมีช่างจุ้ยใช่ไหมช่างจุ้ยที่อยู่ตรงถนนซิรินทร์นะ The Box เดอะบล็อกนี่อยู่ตรงถนนะะราชพฤกษ์นะเราก็ไปทำให้เพราะนั้น SME ต่างๆนะครับที่อยากจะได้แอปพลิเคชันนะครับอยากจะได้อะไรพวกนี้ก็ใช้อาสาในการทำร้านนวดเราก็มีนะนะบ้านทนเนี่ยเราก็ไปทำแอปพลิเคชันให้อันนี้บริษัทสมไทยเปเปอร์ Paper, นะนี่คาเฟ่ฟาราเดย์คาเฟ่คือเราเราก็มีลูกค้าที่ที่ใช้บริการนะครับของเราอยู่เนี่ยอันนี้ลุงลุงสุรัตท,ที่บอกไปตอนแรกใช่จำได้ไหม แล้วก็มีโรงละครแห่งชาติมีโรงละครแห่งชาตินะครับมีสุนทรนพุ่มมิวเซียมนะอันนี้วัดโพวัดโพเป็นบรดกโลกเลยนะเป็นมรดกโลกนะครับเราก็ไปทำแอปพลิเคชันให้นี่ก็พวกรีอสอร์ตต่างๆนะครับเราก็ทำตรงนี้ให้อันนี้ทำกับมาิดนแอปพลิเคชันโลกไตในเด็กให้ความรู้ก็าบางทีโรงบาลเขาแจกแผ่นพับใช่ไหมอันนี้เราก็ไม่ต้องแล้ไม่ต้องทำแผ่นพับแจกเลย มาดูในแอปเอาก็ก็น่าจะโอเคนะครับน่าจะโอเคนี้ก็เป็นลูกค้าต่างๆที่ที่เรามีนะครับที่เรามีอยู่นะก็เดี๋ยวอันนี้ดูภาพนิ่งไปนะครับมันก็จะดูแห้งๆหน่อยเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นอ่าเป็นวิดีโอนะครับผมจะเปิดเป็นวิดีโอแล้วกันให้ให้ทุกคนได้ได้ลองดูนะครับทุกคนได้ลองดูเดี๋ยวดู s ั n บ b ็อที่เรามีนะครับดู s ั n บ b ็อดู Quality ที่เรามีนิดหนึ่งนะครับนี่อันนี้เห็นไหมนี่คือเรียวไทม์เรนเดอร์ลิงนะถ้าใครมาสายเกมจะรู้ว่าคุณภาพแบบนี้คือเกมทูฟอร์เอเกมทูฟอร์เอคือลงทุนไปประมาณ60ล้านเหรีออยญดอลลาร์เป็นอย่างต่ำ เพราะนั้นคุณตีพพวกนี้ไม่ต้องห่วงอาสาเลยว่าสามารถที่จะทำงานให้ให้พี่ๆสร้างโลก m e t เมตา s เวิร์สได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็รวดเร็วเห็นหะหน้าตานะครับสามารถสร้างเป็นเป็นเชฟที่เมื่อกี้บอกทฤษฎีไปสร้างแอนิเมชันได้อะไรได้ตรงนี้ก็ก็เป็นการที่ที่น่าสนใจนะครับมีอีกนะครับมีอีกดูดูตัวซ a นบ b ็อกดกว่ย ตัวแซนด์บ็อกซ์เนี่ยรูปร่างหน้าตาตัวแซนด์บ็อกที่เรายังไม่ปล่อยอะนะครับตรงนี้รอรอก่อนเพราะตรงนี้ต้องแล้วแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างอาวตารอย่างเงี้ยขึ้นมาได้แล้วก็มาโหลดในแซนด์บ็อกของเรานะครับเราก็สามารถ Orbit c a m าม a ได้นะครับตรงนี้เป็น UI ของเราทั้งหมดเลยอาจจะเป็นโปรแกรม i n g g r a าฟิกอยู่นะครับยังไม่ได้ลงที่เป็นตัวเรียลกราฟิกจริงๆนะครับตรงนี้ก็นี่คือตัวไลท h t ิ้งที่เราเซตได้นะครับตรงเนี้ย มันสามารถที่จะใส่ไลท์คือเซตคอมโพสิตได้อะเหมือนเหมือนงานโปรดักชันนี้แบบขนาดใหญ่นะครับก็ก็ทำในนี้ได้่ะ,ะเดี๋ยวดูภาพเคลื่อนไหวบ้างเมื่อกี้ภาพนิ่งใช่ไหมเดี๋ยวดูให้มันเคลื่อนไหวบ้างคือเราสามารถใช้ AI Capture Motion ได้อ่าดูไนดะ้เนี่ยนะอันนี้มาจากอ่ามิกซ์โนะครับจะเห็นว่ามันมี l o ลโ o o ทู through, คือถ้ามัน Capture จากโคจริงๆอ่ะเวลามันฟาดลงมาเนี่ยมันจะมีแบบ l o w t o w t o ซี s e c o n d a r y Animation นิดนึง นะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะสร้างตัวแอนิเมชันอะไรต่างๆได้ก็อินเตอร์แอคทีฟกับตัวแอปพลิเคชันหรือว่าทำนู่นทำนี่อะไรได้เนี่ยดูผมสโลว์ให้ดูน,นะเวลามันหมุนตัวเป็นไงโอ้โหเวลามันฟาดลงมาแล้วดูไลติ้งที่มันไลท์ไปที่ตัวเฟสนะตัวไลท์พวกนี้คือเราสามารถสร้างงานโบรดักชันได้เลยด้วยอาสาเฟรมเวิร์ตัวนี้มันก็จะช่วยประหยัดเวลาเหมือนพวกรนะูเมียนอ่ะพวกโมชันทวินอ่ะอะไรพวกนี้เราก็สามารถที่จะทำด้วยแพลตฟอร์มคนไทยได้นะเห็นไหมเอามาตอนนี้ นะครับเต้นได้ด้วยนะเต้นได้ด้วยเดี๋ยวให้ดูนี่เต้นเต้นเต้นหน่อยเห็นปนะ่ะแสงเสริมมันก็จะไปกระทบตามที่เขาเซตไว้อย่างเงี้ยเพราะแบบมันเป็นเรียลไทม์ไงนะครับมันเป็นเรียลไทม์เพราะนั้นมันจะเรียลลิสติกสร้างโลกเมตาเวิร์สได้แบบค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะสมจริงนะครับตรงนี้ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะ,ะเดี๋ยวลองดูอีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้คืออวบทานะ ดูนี่ดีกว่างาน Heritage สมมุติเรามีพิพิธภัณฑ์เราอยากจะแคปเจอร์ไว้ทั้งหมดเลยเนี่ยทายัางไงก็ใช้ Photogrammetry แล้วเลนี่เรนเดอร์ด้วยอาสานะนะครับนี่เรนเดอร์ด้วยอาสาเห็นะตัวเก้าอี้เนี่ยรอยยับรอยบุ๋มพวกเนี้แล้วดูแสงที่เก็บมาดูเท็กเจอร์ดูหลายๆอย่างในในห้องพวกเนี้เราสแกนมันนะแล้วสามารถเอาอาถามเนี่ยไปวิ่งวิ่งใส่ได้เลยนะเพราะนั้นตรงนี้มันค่อนข้างที่จะ สมบูรณ์นะครับตอค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบแล้วก็พวกเก็บพื้นผิวเก็บรูปภาพเก็บอะไรพวกนี้เป็นพวกที่เป็นมรดกโลกเนี่ยมันก็จะช่วยช่วยให้เหมือนกับว่าเราสามารถที่จะทํางานได้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับทำสามาได้ดีได้ดีมากยิ่งขึ้นนะเนี่ยนะดูพวกพื้นผิวดูพวกอะไรพวกนี้แล้วบ้านเรามีอย่างนี้เยอะนะบ้านเราบ้านเรามีอย่างนี้เยอะนะเราก็ถ้าสมมติเราเก็บได้เนี่ยผมเรียกมันว่าเป็น เมตาเวิร์สเดต้าเบสผมเรียกว่าเป็นเมตาเวิร์สเดต้าเบสเพราะนั้นเรากานานา็น่าจะมีในการเรียกที่น่าสนใจตรงนี้เป็นเรียวเรียวไทม์ตรงนี้เป็นว i f เฟรมเห็นไหมมันจะเป็นว e f r a m e ที่เป็นเก็บที่เป็น 3D ทั้งหมดเลยมันมันไม่ใช่ Virtual Tour นะมันไม่ใช่ Virtual Tour เพราะนั้นเราอยากจะสร้างอะไรในยุคป,ปัจจุบันผมว่าอาสาเฟรมเวิร์กก็น่าจะตอบโจทย์นะครับ นะอ้าวเซสชันนี้ก็ไปอย่างรวดเร็วนะเราก็น่าจะจบลงด้วยประกาศน,นี้ทีกที่นึงนะครับอาสาเฟมเวิร์กนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มในทุกสับสิ่งนะครับที่มันสามารถช่วยพี่น้องได้ทำงานได้ทั้งเมทเทคเอสเทคมาเทคดิฟเทคฟินเทคแอคเทคแล้วก็ IOT นะครับถ้าอยากใช้ก็ไปที่โหลดที่อาสา .ai นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับตรงนี้อ้าวในเซสชันนี้ท่านใดมีคำถามใช่เลยครับ แอพพลิเคชันใช่ไหม,มประมาณสามแสนสามแสนถ้าแบบมีมีม,ม,มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันสามแสนถึงห้าแสนถูกถูกบางทีถ้ามีเป็นแบบแค่แคตตาล็อกไปคลิกบาราคามันก็จะนั่นลงมาลดลันกันลงมาแต่ถ้าแบบเป็นเหมือนกับว่ามีแบ็กเอนด์ด้วย มีลูกเล่นหลายอย่างด้วยโดยเฉพาะถ้าเป็น G P U ด้วยเนี่ยราคามันก็จะเพิ่มสูงขึ้นราคาก็จะเพิ่มสูงขึ้นครับก็ประมาณสามแสนสามแสนหึงห้าแสนใช่เพราะว่าของของเราไม่ใช่เป็นเบแอปเราเราไม่ได้เป็นไฮบิดแอปเราเป็นเนทีฟพอเป็นเนทีฟปุ๊บเป็น G P U ปุ๊บเนี่ยบางทีความแตกต่างน่ะมันก็จะแตกต่างจากเจ้าอื่นความเสถียรอะไรพวกนี้ความเร็วในการเรสปอนส์การกดการไหล เราก็เป็นอ่ายูนิเวอร์แซลเลสโซลูชันใช่ใช่ตรงเนี้ยมันมันต้องขึ้นอยู่กับว่าทางคนมาจ้างเนี่ยเขามีคอนเทนต์พร้อมถ้าเขาพร้อมอยู่แล้วอย่างเงี้ยอย่างอย่างพวกลุงสุรัตน์ลุงอะไรเนี้ยก็ทำไม่นานประมาณสักเดือนหนึ่งก็ก็ก็น่าน่าจะเสร็จก็ประมาณนั้นนั่นแหละคือยาวแล้วเพราะอาสามันง่ายคือคือบางเจ้าเนี่ยทําแค่ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เสร็จแล้วเพราะว่าเขามีภาพมีอะไรอยู่แล้วเขาแค่เอาภาพมาใส่แล้ว ถูก uh, ต้องครับบางทีเราต้องเตรียมคอนเทนต์ไว้ให้เรียบร้อยไม่งั้นเราก็ต้องมาหาใช้เวลากันแลับวิวหรอผมว่าอาสามันมันดีกว่าตรงที่มันเป็น AI เพราะว่าสมมติพอทำจากอาสาเสร็จเนี่ยมันดีพลอยแล้วมันขึ้น Google Play Store เลยใช่อ่า uh, ตรงนี้คือคือเป็นจุดเด่นของเราเพราะเรามี AI compiling มันเป็น RPA เงเป็น Robotic Process Automation นะครับตรงนี้มันมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ mm hmm. ก็ไลน์ไลน์มาก็ได้หรืออ e ีเมลมาเข้าอาสา .ai ก็ได้อย่างที่เห็นไปแล้วก็อ e ีเมลมาแต่แต่วันนี้ในในเซสชันก็แจกไลน์ไว้นะครับได้หมดนะครับได้หมดด,หมด,ดีครับโอ้ก็เยอะอยู่ แต่ทีมเดฟหลักๆเป็นผมทีมเดฟหลักๆเป็นผมอ๋ออันนี้อันนี้ต้องต้องให้ทีมเดฟทำเองคืออย่างถ้าสมมติเป็น IOT อย่างเงี้ย IOT ต้องต้อง,ต,องต้องทำเฟสที่แบบทำทุเดันอยู่แล้วเราเราไม่ได้ไป p r o v i d ตรงนั้นให้เรามีแค่แพลตฟอร์มแล้วก็เราสามารถไปปลั๊กผ่าน REST API ได้ คือจริงๆต้องหาทีมฮาร์ดแวร์นะถ้าจะทำา i t t เนี่ยตรงเนี้ยผมผมบอกเลยนะครับแล้วก็ทีมเดฟก็ต้องพร้อมด้วยที่ทำซอฟต์แวร์เนี่ยเพราะนั้มนมันต้องมันต้องมีให้ให้ครบพอมีให้ครบปุ๊บโปรดักชันก็เกิดอ่าตรงนี้ตรงนี้ก็จะน่าจะเป็นครบลูกถูกต้องถูกต้องเราก็มีตัวแพลตฟอร์มลอยลอยไว้ให้ดีท่านอื่นบ้างครับมีถามเจ การย้ายข้อมูลเนี่ยสิ่งที่จะมาจอยกับอาสาได้ประเด็นที่หนึ่งก็คือภาพถ้าเราถ้าเรามีภาพเรามี u x u i อยู่แล้วเนี่ยอันนี้เราย้ายได้แต่พวกโค้ดพวกการเข <im Pie ces> ียนโปรแกรมอะไรพวกนี hmm. s <S mm ้มันจะย้ายมาอาสาเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะยากอยู่อย่างก็มีหลายๆคนถามว่าเออถ้าใช้ u n i i t y ใช้ unreal หรือว่าใช้อะไรเนี่ยจะย้ายมาอาสาเนี่ยคือมันเป็นแพลตฟอร์มกับแพลตฟอร์มพอมันชนกันเนี่ยพอมันต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มเนี่ยมันอาจจะต้องแบบได้ก็แค่ access เข้ามา แต่ตัวโปรแกรมมิ่งพวกนี้ต้องต้องโปรแกรมใหม่เพราะเราเป็นภาษาอาสาหรือไม่ก็ใช้ภาษา C นะครับมันอาจจะต้องเป็นประมาณนั้นอ๋อไม่คือการอัพขึ้น Google Play Store เนี่ยเราต้องจ่ายให้ Google ยึเเหรียญถูกไหมเพื่อเป็น Google Developer ตลอดชีพตรงนี้อาสาไม่ได้ o ร i ไวให้ แต่อาสาแค่ build มาเป็น AAB ให้ Android app bundle หรือถ้าอยากไปลงหัวเว่ยแอปแกลเลอรี่เราก็มี APK ให้แต่ส่วนที่จะต้อง register ให้กับ Google เนี่ยก็ต้องไปไปรับผิดชอบตรงนั้นนะครับครับครับใช่ครับตรงนี้ ดีครับท่านอื่นมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับก่อนจะปิดเซสชันนี้อ่าไม่มีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากที่วันนี้โอ้โหอยู่ด้วยกันอ่ะเชิเๆเดี๋ยวราคาพิเศษให้เลย <c oughs> ติดต่อมาผมให้ลายไว้แล้วเดี๋ยวราคาพิเศษให้เลยโอ้โหนี่ถามตรงใจชอบมากขอบคุณอ่าย อ่านี่ทักไลน์ไปเลยนะครับทักไลน์ทางบ้านก็ทักลไลน์มาได้นะครับถือว่าวันนี้เราเป็นนิมิตมาพิธีที่เราได้เจอกันนะอ่ะโอเควันนี้ยังไงต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีทุกท่านมากครับขอบคุณครับ